ันนี้พลบอกว่าแล้วถ้าเกิดเราแม่เหล็กอีกลูกมาชนจะเกิดอะไรขึ้นนะดูสังเกตเออเห็นป่ะเกิดมันวิ่งเร็วขึ้นอีกใช่ไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าลูกแม่เหล็กมันดูดกันแรงกว่าใช่ไหมมันดูดแรงเพราะชนกันเร็วขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าเป็นลูกเหล็กกับแม่เหล็กมันจะดูดแรงน้อยกว่าแรงน้อยกว่าแม่เหล็กกับแม่เหล็กเมื่อกี้นะมันก็เลยพอชนตุ้มมันก็เลยวิ่งเร็วขึ้นไปอีกขออีกรอบขออยากรู้ว่าเมื่อกี้ลูกเหล็กกับลูกเหล็กลูกเหล็กกับลูกเหล็กเดี๋ยวเราจะทำนะครับไม่ได้ค่ะมันจะกระเด็นกลัวเริ่มงงแล้วว่าอันไหนเป็นแม่เหล็กอาเคนี่ถูกต้องอันนี้คือแม่เหล็กกี่ลูกนะคะอุ้ยกระเด็นเฉยเลยเดี๋ยวนะอันนี้จะมีก็เราตั้งเหมือนเดิมคือมือออกก่อนมีลูกเหล็ก3ลูก1 2 3ลูกเหล็กแล้วก็สุดท้ายนี่คือแม่เหล็กนะและในมือนี่ก็คือแม่เหล็กอีกลูกนึงนะแล้วแม่เหล็กนี่เราก็จะกลิ้งเข้าไปใช่ไหมซึ่งแม่เหล็กมันดูดกันแรงกว่าแม่เหล็กชนลูกเหล็กใช่ไหมแม่เหล็กดูดลูกเหล็กใช่ไหมใช่ไหมมันเร็วขึ้นไปอีกใช่ไหมคือตอนมันชนเนี่ยความเร็วมันสูงขึ้นมันก็เลยวิ่งตูมขึ้นไปอันนี้อยู่พร้อมที่ขัด